เจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ควังธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมทุกท่านทุกคนที่วันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะณที่วัดน้อยแห่งนี้ซึ่งเป็นชมรมพุทธศาสตร์ที่จัดกันมาทุกเดือนได้นิมนต์พระมาแสดงธรรมะให้กับญาติโยมผู้สนใจในการปฏิบัติอาตมาก็เคยมาแสดงนานมาแล้วก็ได้มาแสดงเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องสู้เวทนาคราวนั้นได้มาแสดงเรื่องการสู้เวทนาให้ญาติโยมวันนี้ก็คงจะมาแสดงด้วยการต่อว่าที่ญาติโยมได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่สู้เวทนานั้นได้รับผลแค่ไหนที่ระยะที่เราได้สนใจปฏิบัติกันมาเป็นแรมปี วันนี้เราก็คงมาสนใจเรื่องการสู้เวทนากันต่อไปว่าเวทนานั้นมันอยู่ในจิตใจของเราก็เรียกว่าเวทนาสามสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาเรียกว่าอุเบกขาทำไมจึงเป็นเวทนาสามเพราะอริยบทของคนเราเนี่ยย่อมมีสุขกับทุกข์ควบคู่กันไปไม่มีหยุดไม่มียั้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีเวทนาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเข้าไปพิจารณาเวทนาภายในเราก็เลยไม่ทราบความจริงก็นึกว่าคนเราเกิดมาแล้วก็คงมีแต่ความสุขสังขารทุกข์ทั้งหลายก็ปิดบังฉาบถามให้เราเห็นของจริงเราก็เลยตกอยู่ในความประมาทเมื่อตกอยู่ในความประมาทเราก็ไม่ค่อยเร่งรีบทำความเพียรก็ปล่อยให้นิวรณ์ห้าครอบงำผัดวันประกันพรุ่งรอไปปีหน้าปีโน้นบ้างรอไปอายุเท่านั้นเท่านี้บ้างเราจึงจะเร่งลงมือเข้าวัดถือศีลฟังธรรมจึงจะนั่งสมาธิให้มันได้จริงๆการเวลานี้ก็เลยถูกผัดไปเรื่อยๆเราก็เก่าไปทุกวันแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันปวดเมื่อยไปทุกวันแล้วก็ไม่ใช่จะสู้เวทนาได้เราก็กลายเป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจของเวทนาทั้งหมดยินดียินลายอยู่ตลอดเวลายินดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจเราเป็นสุขครั้งหนึ่งแต่ยินร้ายก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์มันก็ฉาบทาทำให้เราเศร้าหมองเรื่อยๆไปฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงธรรมะแล้วเราจะรู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าในละเอียดอ่อนเป็นลำดับไปแต่เรายังไม่เคยสนใจปฏิบัติธรรมเราก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติก็ยังมองธรรมะหยาบๆยังมองชีวิตหยาบๆอยู่ความรู้สึกอะไรก็ยังเป็นความรู้สึกของปุถุชนที่ยังคิดนึกง่ายๆไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับสมาธิแล้วเนี่ยเราได้ทำใจของเราให้สงบอยู่ในสติปัฏฐาน4ได้เนี่ยสัก7วัน15วันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดอ่อนมีความสุขสุขุมลำพีภาพจริงๆดังที่เคยครูบาอาจารย์และผู้ปฏิบัติเคยสัมผัสมาฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องใช้ความเพียรความพยายามใช้เวลาบ้างสักเล็กน้อยจึงจะเกิดผลประโยชน์กับจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเราจะหาข้าวทานนั่นแหละไม่ใช่ว่าถึงแล้วเราจะไปเปิบใส่ปากเลยได้มันก็ต้องใช้สติปัญญาเหมือนกันต้องใช้การเวลาเหมือนกันข้าวมันจะมาอยู่ในหม้อได้มันก็ต้องมาจาก
เมล็ดมาจากต้นกว่าจะมาหุงจะมาตัดได้นี่เราก็ต้องใช้เวลาคือเราไม่ใช่เป็นเจ้าของนาเราเป็นเจ้าของข้าวในขณะนี้เราก็ต้องมีเงินมีทองมีวิธีการที่จะหาข้าวมาใส่ปากเราได้ฉะนั้นความเพียรพยายามที่เราจะรู้ธรรมะมันก็ต้องมีเวลาที่เราจะต้องลงทุนประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเมื่อก่อนอาตมาก็เข้าใจว่าธรรมะนี้คงจะหมดไปแล้วแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสพวกคนเรารุ่นเรานี่จะรู้ได้เช่นโสดาบันก็ดีสกิทาคาก็ดีอนาคาพระอรหันต์เนี่ยพวกเราคงไม่มีใครปฏิบัติได้เมื่อสมัยเรายังเป็นอายุยังไม่มากความเข้าใจอยู่แต่ในตำรับตำราหมดแต่ตอนหลังเนี่ยได้มาลงมือปฏิบัติเนี่ยมาลองปฏิบัติกรรมฐานเข้าประชาอยู่3เดือนเนี่ยสติปัฏฐาน4โดยใช้วิธีด้วยการไม่พูดคุยกับใครอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็ถือธุดงเวลาจะหลับนี่เราก็พิจารณาความหลับของเราว่าเราจะหลับเมื่อไหร่เวลาตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าเราตื่นเวลาเมื่อไรตื่นอยู่ในลักษณะใดแล้วเราก็ตั้งความเพียรของเราเรื่อยเดินยืนนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็กำหนดรู้เรื่อยๆตลอดวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ให้ว่างเลยวันหนึ่งเราก็ทำความเพียรของเราไปตั้งแต่เช้ายันเย็นกลางคืนก็ทำเรื่อยไปจนถึงว่าเวลาพักผ่อนเราก็หยุดบางคืนถ้าวันไหนดีปีติดีเราก็ทำเรื่อยไปทำไปจนเรียกว่าทำทั้งคืนก็ทำกันทั้งวันก็ทำกันถ้าวันไหนปีติมันดีเราก็ไม่กินข้าวได้วันนั้นไม่กินข้าวได้เป็นวันวันสามวันเจ็ดวันถ้าปีติมันดีก็อิ่มร่างกายก็ไม่เคยต้องการอาหารแล้วความง่วงเหงาห้องนอนมันก็ไม่ต้องการอะไรมากอันนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็นึกว่าการกระทำอย่างนี้ไม่มีกับบุคคลเราแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็คงไม่มีใครที่จะทำกันเราเป็นเพียงพระบวชใหม่ๆเพียงเริ่มต้นใหม่ๆพอมาสัมผัสเข้าเพียง3เดือนเริ่ม7วัน15วันนี้ปีติมันเกิดแล้วปีติมันเกิดขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าปีติมันเป็นอย่างไรมันไม่หิวข้าวมันไม่อยากหลับอยากนอนนี่มันแต่ว่านิวรณ์นี่มันต้องเข้ามาก่อน นิวรณ์เริ่มต้นความปวดความเมื่อยความง่วงเหงานอนเนี่ยมันมาลุมเราเลยแหละวันแรกเนี่ยเรานั่งเอาไม่อยู่หรอกเรียกว่าพอมืดแล้วนอนเลยพอนิวรณ์เข้ามานี่มืดแล้วนอนเลยแต่พอวันหลังๆเราเริ่มสู้เราเริ่มรู้ตัวว่าถ้าเราคืนปล่อยให้มันครอบงำเราเราคงแพ้มันตลอดไตรมาส3เดือนเราต้องหาวิธีอธิษฐานตั้งสัจจะทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเหยียดรู้กูรู้แล้วก็พยายามทำตามเอาสติเข้าไปจับรู้อยู่เรื่อยเราก็ภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้หรือขวาพุทธซ้ายโทจะหยิบอะไรก็พุทโธจะหยิบอะไรก็ให้มีสติหนอไว้เรื่อยจะกินจะเคี้ยวจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ทำสติสำรวมอายาบททั้ง4พอทำไปแล้วจิตใจเราก็เริ่มสงบลงเริ่มรู้เรื่องว่าโอธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านี่มีอยู่ครบมูลเลย84,000 พระธรรมขันธ์นี่มีอยู่หมดแต่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่มีเวลามาปฏิบัติเองความจริง 2,500 ปีเนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เสื่อมสูญไปจากไหนเลยยังอยู่คู่โลกแต่เราเองเท่านั้นเองที่เราไม่มีเวลาได้มาปฏิบัติเราไม่เคยได้สนใจเราไม่เคยสงบใจไอ้ที่เราไม่สงบใจนี่เองเราจึงไม่รู้เราจึงได้มองธรรมะของพุทธเจ้าหมดศูนย์ไปแล้วโสดาบันสกิทาคานี่ก็ไม่มีใครทำได้ความจริงเริ่มต้นใหม่ๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ยากเย็นอะไรมากเพียงเรามีเวลาเพียงปิดหูปิดตาเท่านั้นเอง3 วัน 7 วันนี้เราเริ่มสนใจเข้ามาเราก็ได้เรื่องเลยสมาทานวิรัติของเราว่าเราจะทำละต่อไปนี้เราจะไม่ไปสนใจกับเรื่องคนอื่นเราจะสนใจเรื่องตัวของเราให้มากที่สุดเราจะดูใจของเราจะดูสวรรค์ในอกจะดูในรกในใจจะดูนรกจริงๆจะดูสวรรค์จริงๆที่ทุกคนไม่เห็นที่คนสงสัยตั้งใจจะพิสูจน์ด้วยใจตัวเองรอให้คนอื่นบอกเรารอให้คนอื่นพิสูจน์ให้เราก็ไม่รู้สักทีเราคงจะตายซะก่อนที่เราจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกอันนี้ทำให้เราต้องเร่งรีบสนใจธรรมะตั้งแต่อายุน้อยๆจึงไม่รอไปเมื่ออายุสัก50-60จึงเข้าวัดไม่ได้ที่แรกก็คิดอย่างนั้นคิดไปสัก50-60แล้วมันจึงจะค่อยมานั่งสมาธิพอมารู้ว่าเออคนเราเข้าไปอายุตั้ง50-60แล้วมันก็ทำบาปมากสิมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องวุ่นวายมากมีแต่ปัญหาครอบครัวเราอายุขนาดนี้เรากิเลสน้อยแล้วถ้าทำไปก็คงจะไม่มากมายเรียกว่าถ้านารกหรือว่าป่ารกมันก็รกไม่มากเท่าไรพอจะถางเตียนได้เร็วแต่ถ้ามันขึ้นจนต้นใหญ่แล้วนี่แหมมันฝันยากถางยากเรียกว่านิวรณ์หรือกิเลสเนี่ยพอมันมากมายซะแล้วมันเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นภาระซะแล้วเนี่ยมันทางยากก้นออกยากตอมันคอยจะโผล่อยู่เรื่อยใจของเราเนี่ยมันสงบยากอย่างนั้นที่ว่ามันมีลูกมีหลานมากเป็นหลักเป็นตอซะแล้วมันคอยพูดโผล่ในหัวใจมันจึงสงบไม่ลงพอทำไปความจริงสมาธินี่เป็นบาดฐานจริงๆคนเราว่าสมาธินี่ไม่สำคัญไม่ได้สมาธินี่เป็นบาดฐานอย่างแน่นอนเลยอานาปานุสติเนี่ยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยแล้วคอยทักจิตตัวเองเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปสมมติเรากำหนดอยู่ที่ท้องเราก็เวลามันผ่องเราก็รู้ว่าผ่องเวลามันยุบเราก็รู้ว่ายุบเวลาคิดอะไรก็คิดหนอไว้ที่ใจถ้าพุทโธเราก็หายใจเข้าพุทในใจเอาโธพอคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจพอมันรู้ใจตัวเองเท่านั้นเนี่ยพอมารู้ว่าจิตคิดโน่นคิดนี่ได้เป็นเท่านั้นเราก็เริ่มตามรู้ทันจิตของเราเริ่มตามรู้ตามดูจิตของเราเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเข้าจิตมันก็เริ่มมีสติมากขึ้นสติมากขึ้นก็ไปควบคุมจิตที่จะเคลื่อนไหวไปทุกอิริยาบถพอเราเห็นจิตเห็นใจเราได้เราก็เห็นกิเลสภายในใจเราเห็นความโลภเป็นอนุสัยเห็นความโกรธเป็นอนุสัยเห็นความหลงเป็นอนุสัยที่นอเนื่องอยู่ในสันดานบุเรตชาติเลยว่ามันผุดเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่มีอะไรมาปรุงแต่งแต่ว่ามันก็ปรากฏขึ้นได้โดยที่นั่งเฉยๆก็ปรากฏปิดหูปิดตาแล้วใจมันก็ปรากฏอันนี้เรารู้แล้วโอ้เราปิดประตูทุกช่องแล้วเหลืออยู่ช่องใจอย่างเดียวมันยังคิดยังนึกอยู่อีกคราวนี้เราก็จับจิตของเราอย่างเดียวรู้ว่ามันคิดอะไรเราก็ตามดูเรื่อยๆไปมันหยุดคิดเราก็อยู่กับความหยุดคิดเมื่อตามดูรู้เห็นจิตของเราเข้าแล้วเข้าถึงความดับได้พอดับได้พักหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสมันดับกิเลสมันดับพอเผลอตัวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเราก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อคราวนี้นี่เป็นทางแล้วที่เราจับได้แล้วว่าเรื่องสงบอยู่ตรงนี้เองเราก็เอาความรู้สึกตัวนี้ไปกำหนดรู้เรื่องจิตเราต่อไปทำสมาธิกับวิปัสสนาคู่กันเราก็หัดพิจารณาเอาโรคภายนอกมาเปรียบเทียบคนเราเกิดมาคนโน้นก็แก่คนนี้ก็เจ็บคนโน้นก็ตายไอ้เราจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บไหมคนใจบุญก็ตายคนใจบาปก็ตายคนหนุ่มก็ตายคนสาวก็ตายก็เปรียบเทียบใบไม้เนี่ยเอามาพิจารณาใบอ่อนก็ร่วงก่อนก็มีใบแก่ร่วงตามวาระก็มีก็พิจารณาเทียบสังขารร่างกายของเราเรื่อยๆก็เห็นว่าอ๋อ
อนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณญาณอยู่ตรงที่พิจารณานี่เองพอรู้เรื่องนี้เราก็เลยรู้เรื่องว่าธรรมะของพุทธเจ้าเริ่มละเอียดแล้วที่ใจคนเราสามารถที่จะพ้นจากความเป็นปุถุชนที่หนาแน่นด้วยความโลภโกรธหลงทำให้ใจเย็นลงได้ทำให้ใจสบายได้ทำให้ใจว่างได้ทีนี้พอจิตใจมันดีขึ้นแล้วตอนนี้กินก็ไม่เป็นทุกข์นอนก็ไม่เป็นทุกข์มีอะไรก็พอใจข้าวเปล่าก็อร่อยนอนยังไงก็ได้อยู่อย่างไรก็ได้ไม่ต้องมีเบาะมีหมอนไม่ต้องมีอะไรเพราะจิตมันพอใจในความสงบนะมันก็สันโดษทันทีอะไรๆมันก็ยินดีเท่านั้นเองจริงๆไปอยู่ที่ร้อนตอนนั้นอาตมาอยู่ป่าช้าในกุฏินี่พอรุกขึ้นศีรษะก็ชนเขามุงสังกะสีกุฏิพอตีนเหยียดชนพอดีเท้าเหยียดชนพอดีแล้วก็มุงกรดเนี่ยกรดเป็นผ้าดินนินขอบเขียวเนี่ยกลางวันเนี่ยเราไปนั่งหลองอยู่ใต้ตลอดวันเวลาหน้าร้อนก็นั่งอยู่ในกรดนั่นแหละเวลาคนมาแล้วก็นั่งอยู่นั่งดูสิมันจะร้อนไหมพอทำใจเย็นมันก็เย็นหมดเลยไอ้ความรับรู้ข้างนอกมันดับแล้วมันก็เย็นเย็นมันก็สบายพอเราไปทำใจคิดโน่นคิดนี่มันร้อนทันทีจะว่าแต่ในกรดหรือกุฏิก็ไม่พออยู่หรือว่าอ๋อคนเรานี่มันทุกข์สุขเย็นร้อนมันอยู่ที่จิตนี่เองคนทำจิตได้นี่ที่แคบๆมันก็อยู่เป็นสุขแต่คนทำจิตไม่ได้นี่อยู่ที่กว้างไงมันก็เป็นทุกข์เพราะมันดิ้นรนเพราะมันเล่าร้อนเพราะมันจับจิตตัวเองไม่อยู่สงบไม่เป็นเขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยมันมีอาการหลายอย่างทุกข์พอดับด้วยปัญญาก็มีทุกข์พอดับด้วยสมาธิก็มีฉะนั้นทุกข์ที่ดับด้วยเพียงศีลก็มีเพียงฌานก็มีฉะนั้นถึงท่านละเอียดขั้นหยาบเนี่ยทุกข์ที่จะดับได้จริงๆมันต้องปูพื้นฐานขึ้นไปถึงศีลกับสมาธิแล้วเข้าไปรู้เรื่องจิตของเราพอสมาธิมันเกิดขึ้นเราไปรู้เรื่องจิตของเราเนี่ยเริ่มดับได้เรารู้แล้วว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นหนายใหญ่มันชอบเอาเรื่องราวโน้นเรื่องราวนี่มาคิดมันนึกเราก็จับความวิธีจิตของเรารู้แล้วว่ามันเกิดที่ใจนี่ดับที่ใจเราก็มาดูกันตรงใจนี่แหละดูให้มันเห็นดูให้มันรู้ว่ามันดับมันเกิดอย่างไรพอรู้นะเข้าแล้วจิตมันก็วางเฉยเขาเรียกว่าวางเฉยนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะมันเกิดขึ้นสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นพอใจมันว่างได้ฉะนั้นเองรู้ได้เลยมันไปรู้เรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าได้ในจิตใจของเรานั่นเลยมันปรากฏให้รู้เห็นได้ทันทีว่าที่พระสาวกทั้งหลายที่เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงมรรคผลมีจริงเรื่องของท่านรู้จิตของท่านนั่นเองรู้แล้วละวางเป็นรู้แล้วดับได้เป็นไอ้อย่างที่เรายังรู้เกิดรู้ดับนี่มันยังฟุ้งซ่านอยู่มันยังละเวทนาไม่ได้ยังละนิวรณ์ไม่ได้เราต้องพยายามฝึกให้มันเข้าไปรู้เรื่องจิตของเราโยมถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะมันยังหลงอยู่ฉะนั้นเราต้องพยายามว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นอะไรเห็นในหลักของสมาธินี่เองสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่ากายวาจาใจของเราเนี่ยเริ่มเรียบร้อยแล้วเริ่มทำจิตให้สงบแล้วสัมมาสมาธินี่เริ่มเข้าไปรู้เรื่องจิตใจตัวเองได้แล้วรู้เกิดรู้ดับรู้สุขรู้ทุกข์ค้นหาวิถีจิตของเราได้สัมมาสังกัปโปนี่จะเกิดขึ้นเลยดำริออกแล้วดำริออกจากความวุ่นวายดำริออกจากเย้าเรือนเห็นว่าภาระการสร้างบ้านสร้างเรือนการมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกใจเหลือเกินเราจะต้องหาเวลาเข้าวัดเข้าวาหาความสงบทำใจให้ดีบ้าง
เราจะมาหมัวหมกมุ่นอยู่นี่ใจเราก็คงอยู่อย่างนี้เองตายแล้วเราก็คงไม่ได้อะไรคงไม่ถึงศีลสมาธิตามคำสอนพุทธเจ้าดีไม่ดีเราก็จะมาวนเวียนเกิดตายอยู่กับบ้านเรือนเรานี่เองไม่ไปไหนเลยเมื่อเรามีสมาธิที่เห็นจิตตัวเองได้นี่ความดำริที่ถูกต้องก็มีความเพียรที่ถูกต้องก็มีทีนี้จะใช้ชีวิตการเป็นอยู่ก็ง่ายกินก็กินอย่างง่ายๆสันโดษแล้วก็มีมรรคมีมรรคคือสมังคีคือรู้ว่าเราควรจะทำอะไรทุกวันนี้เราจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนนี่จริงแล้วว่ามีพุทโธอยู่ตลอดวันเพราะเรารู้จักใจตัวเองรู้จักองค์มรรค8เนี่ยญาติโยมถ้าพูดถึงเรื่องมรรคจริงๆก็อาจจะไม่เข้าใจนะจะพูดให้ง่ายๆว่าสมาธิเนี่ยที่เราทำให้ใจเราจะนั่งอย่างเดียวเราจึงจะไปรู้เรื่ององค์มรรค8สมาธิที่จะไปรู้เรื่ององค์มรรค8นี้ไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธิเดียวเราต้องใช้สติปัฏฐาน4จับความรู้สึกของกายใจของเราไว้เวลาเดินเราก็ตั้งสติเดินรู้กายรู้ใจว่ากายสงบใจสงบอย่างไรภาวนาเรื่อยนั่งก็รู้กายรู้ใจกินก็รู้กายรู้ใจนอนก็รู้กายรู้ใจคิดนึกอะไรก็รู้กายรู้จิตของเราพอรู้กายรู้ใจรู้จิตของเราเนี่ยเริ่มรู้เรื่องอริยมรรคเริ่มรู้ว่าวิถีจิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรนี่รู้ทันมันอยากก็รู้มันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้ถึงว่าที่พุทธเจ้าท่านทราบเรื่องอริยสัจ4นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยท่านบอกว่าสมุทัยนี่เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ไอ้จิตที่มันอยากคิดโน่นที่มันอยากคิดนี่ที่มันอยากปรุงแต่งอดีตอนาคตเนี่ยความอยากอันนี้ก็เรียกว่าตัวสมุทัยสมุทัยนี่มันเกิดอยู่ล่ำไปมันก็ทุกข์ล่ำไปคนเราเนี่ยที่ทุกข์เพราะความอยากเท่านั้นเองความอยากพาไปมันคือว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ความอยากนี่คือตัวสมุทัยเมื่ออยากเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นมันก็ปรุงแต่งเรื่องมากเรื่องหมายขึ้นมาแล้วเมื่อปรุงแต่งมากๆกายก็ทำตามวาจาก็ทำตามเมื่อทำตามแล้วก็เกิดเป็นวจีกรรมกายกรรมเป็นมโนกรรมก็เกิดทุกข์ถึงว่าเมื่อเราทำไงจะไปดับทุกข์อันนี้ได้พุทธเจ้าว่าทำไงเราจะไปรู้ธรรมะเมื่อรู้ธรรมะแล้วจะดับทุกข์อันนี้ได้ท่านบอกว่าให้ใช้สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมยืนเดินนั่งนอนให้กำหนดรู้ตลอดไปรู้การเดินการนั่งการนอนการกินการคิดการนึกเราก็ตามรู้กายของเราเคลื่อนไหวตลอดวันก็ไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองพอรู้เห็นแล้วมันก็ดับถ้าไม่เห็นมันก็ปรุงแต่งต่อไปมรรคเป็นตัวรู้มรรคจิตผลจิตหมายถึงว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตเนี่ยจิตที่มีสติเข้าไปรู้ว่าโกรธก็รู้โลภก็รู้ปรุงแต่งอะไรนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดีพอปรุงแต่งอะไรมันรู้จิตทันทีพอรู้แล้วก็ดับไอ้ตัวที่ไม่รู้ไม่ดับที่ไม่รู้นั่นเป็นโมหะหมดที่เราคิดนึกอะไรของเราตลอดวันนี่เป็นโมหะหมดเป็นอวิชชาเป็นโมหะหมดแต่ที่เรามานั่งดูรู้ว่ามันคิดนึกนั่นคิดนึกนี่ถึงมันจะคิดแต่นั่นแหละตัวรู้รู้มากๆขึ้นไปเป็นองค์มรรคเป็นตัวประหารตัวประหารอนุสัยเป็นตัวประหารอวิชชาเป็นตัวประหารโลภะเป็นตัวประหารตัณหาถึงว่าพระปฏิบัตินี้ท่านตามดูจิตของท่านดูในสติปัฏฐาน4จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนท่านตามดูจิตรู้จิตนะเข้าแล้วก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นจิตตัวเองคราวนี้จึงว่าไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทีนี้ท่านจึงสำรวมนะดูอากัปกิริยากายวาจาใจเริ่มสำรวมรู้จักความคิดผิดคิดถูกรู้จักกล่าวผิดกล่าวถูกเริ่มสำรวมตัวเองว่าทำอย่างไรมันไม่ถูกก็ไม่กล่าวไม่ถูกก็ไม่ทำพอไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองนะเข้าจึงได้เป็นนิโรธสัจรู้แล้วดับรู้มากๆแล้วดับมากรู้น้อยดับน้อยรู้ตลอดไปดับตลอดไป
เดินรู้นั่งรู้นอนรู้รู้จิตตัวเองตลอดดับตลอดดับโดยสมุเฉทนั่นเรียกว่าดับโดยปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นนี้เป็นนิโรธสัจเป็นสัจจะจริงคือดับตลอดไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นเราก็เริ่มดับน้อยๆพอรู้จักโกรธอ๋อนี่โกรธหรือโกรธเป็นอย่างไรพิจารณาความโกรธพอมีสติปุ๊บความโกรธดับโอ้นี่โลภอีกแล้วปรุงแต่งพาไปเที่ยวโน่นที่นี่อ๋อนี่ปรุงแต่งโลภอีกแล้วเราก็ดูใจตัวเองโลภพอรู้ปุ๊บดับพอดูทีๆนะเข้าแล้วก็มันไม่ปรุงแต่งตัวนั้นตายดับเรื่องวิถีจิตนี่ดูอย่างนี้จังหวะทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวเข้าไปรู้ทุกทุกคืออะไรทุกคือตัวความอยากที่จะปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่อดีตอนาคตเนี่ยเอามรรคคือตัวสติเนี่ยเอาจิตเข้าไปรู้จิตตัวเองพอไปรู้ไปเห็นนะเข้ามันดับตลอดวันเลยกินก็ดับนั่งก็ดับนอนก็ดับอันนี้ตามดูตามเห็นจิตตัวเองต้องทำถึงขั้นนี้นะจึงจะเข้าใจสัมมาปฏิบัติสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสังกัปปะจะเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกต้องคือเห็นจิตตัวเองเห็นเกิดเห็นดับมันเห็นแค่เกิดแค่ดับก็ยังไม่ได้มันต้องรู้ว่าพอไปเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความปรุงแต่งตัวเองเห็นเมื่อไรดับเมื่อนั้นแล้วก็วางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้จึงว่าเวทนาสามนะสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาอุเบกขาก็เป็นเวทนาแต่ว่าความดับนี่อยู่เหนือเวทนาอันนี้เราถ้าเราทำสมาธิไม่ได้นะมันไม่เข้าใจเรื่องนี้นะโยมทำสติปัฏฐาน4ไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เราจะไปนั่งเริ่มต้นเนี่ยมันก็ดีแต่เราต้องนั่งใช้สติปัฏฐาน4ตอนที่เรานั่งเริ่มต้นมันจะมีแสงสว่างมีดวงมีนิมิตพอนิมิตมีเราปล่อยจิตไปตามนิมิตมันก็ไปเรื่อยของมันไอ้นิมิตแบบนี้ไปเที่ยวนรกได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้นึกจะไปดูอะไรก็ไปได้นิมิตอย่างนี้พอสมาธิเกิดแล้วปล่อยไปก็ไปแต่ว่าไอ้นิมิตอีกแบบหนึ่งนั้นพอเวลาจิตสงบแล้วพอมีนิมิตเกิดเรียกว่าบางคนก็ได้อสุภะเกิดบางคนก็ได้อธิกรรมฐานเกิดเราก็นิมิตนั้นน้อมมาเห็นกายตัวเองพอมาเห็นรูปนั่งตัวเองเป็นองค์พระก็พิจารณาร่างกายพิจารณาไปจนเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไอ้นั่นหรือว่านิมิตอย่างนั้นไม่ทำให้หลงแล้วก็พิจารณาเข้าไปจนถึงรู้จิตตัวเองรู้แล้วก็ละคันนี้เราก็ปล่อยจิตนั้นให้ว่างไม่ไปยึดไปติดนิมิตข้างนอกเมื่อรู้สภาพจิตของเรานะเข้านะเข้าแล้วเราก็เริ่มเบาบางละคันนี้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันทีโกรธดับโลภเกิดขึ้นรู้ทันทีดับหลงเกิดขึ้นรู้ทันทีดับจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนตอนนี้จะรู้จิตตัวเองตลอดแต่ถ้าเราไปหมัวติดนิมิตไปนั่งดูโน่นดูนี่นะไม่เห็นจิตตัวเองอะโยมนั่งตายเปล่าไม่เห็นอารมณ์ตัวเองครับไอ้ที่ว่านั่งไปดูสวรรค์นรกนั่นมันไม่เห็นจิตตัวเองแต่ถ้านั่งดูสติปัฏฐาน4เนี่ยดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดูเรื่องนั้นแล้วเราหมดความสงสัยแล้วเรามาดูตัวเองบางคนนั่งแหมนั่งไม่เห็นอะไรเลยไม่กลัวจะไม่รู้อะไรคนนอนก็นั่งเห็นนิมิตอย่างโน้นคนนี้ก็นั่งเห็นมาคุยแล้วนึกว่าคนนั้นเก่งแล้วแต่จริงไม่ใช่หรอกอันนั้นนิมิตภายนอกพระโยคาวจรเจ้าพระพุทธเจ้าและพระสาวกต่างๆเนี่ยอันนั้นท่านถือว่าเป็นนิมิตที่เกิดจากสมถะภาวนาแต่ว่านิมิตที่จะทำให้เกิดมรรคผลได้นั้นคือเข้ามาดูกายกับจิตรู้ตัวสมุทัยสัจคือตัวเกิดปรุงแต่งอันนี้ตัวดับอันนี้อันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าสมถะภาวนาในนั่งเลยจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกแต่วิปัสสนาภาวนาเนี่ยจะเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นจิตตัวเองอันนี้บางคนไม่เข้าใจกันนึกว่าโอ้นั่งแล้วไปเห็นโน่นเห็นนี่นี่คือการสำเร็จไม่ใช่อันนั้นเป็นคำให้เราเกิดปีตินั่งได้ตลอดคืนตลอดวันเพราะเรามีนิมิตเนี่ยมันนั่งสนุกแล้วทำต้อนจิตให้สงบได้ง่ายค่ะกลายเป็นเครื่องเล่นของจิตเหมือนเรานั่งกรรมฐานแล้วพอนั่งไปพอสงบสว่างวูบพอไปเห็นรูปพระพุทธเจ้าหรือเห็นรูปครูบาอาจารย์มาแสดงเราแหมปีติวันนั้นไม่ง่วงตลอดคืนเลยเนี่ยแต่ว่ากิเลสมันยังไม่หมดหรอก
เวลากระทบแล้วมันยังต้องมาปรุงแต่งมันมาเกิดอีกแต่อย่างนั้นดีแล้วเรารักษาอารมณ์ปิติไว้แต่เราต้องทำความเพียรให้ได้สติปัฏฐาน4ที่มารู้กายเวทนาจิตของเราฉะนั้นคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วไม่หลงหรอกใช่ไหมโยมรู้ว่าจิตมันไปถึงไหนจิตมันดับมันเกิดอย่างไรพอจับจิตได้แล้วไม่หลงคนที่หลงนั้นไม่รู้จะไม่รู้กายไม่รู้จิตตัวเองไอ้เรื่องนิมิตเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องสงสัยพระกรรมฐานท่านผ่านกันมาทางนั้นแหละแต่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นไม่ต้องไปนึกว่าเอ๊ะนั่งเห็นสวรรค์นรกแล้วคงไปนึกไปเห็นเมืองแก้วเมืองนิพพานแล้วคงถึงแล้วมั้งไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นสมถะทั้งหมดเป็นเบื้องต้นทั้งหมดวิปัสสนามันเรื่องรู้ละความโกรธรู้ละความโลภรู้ละความหลงไม่รู้เกิดดับที่จิตนั่นสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเนี่ยมันรู้เรื่องภายในจิตใจของตัวเองแล้วคนเราก็ยังประมาทไปได้พอนั่งไปเนี่ยนะจริงๆมันเสื่อมได้ทำไปใหม่ๆมันปีติสมาธิดีแม่เราเลยก็ว่าเราก็ทำไปความเพียรมันหย่อนนะเข้ามีวอนเข้ามาไม่เอาอะไรแล้วคนนี้เสื่อมได้นะถ้าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมันเสื่อมได้เอาแต่สมาธิอย่างเดียวมันก็เสื่อมฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทเราของเราก็ต้องทำความดีของเราเรื่อยไปทำสมาธิของเราเรื่อยไปทำให้มันติดต่อไม่ทอดไม่ทิ้งไม่ให้นิวรณ์เขาครอบงำเวลาจะตายแล้วจิตมันจะได้ว่างคนเราเวลาจะตายนี่ไม่ใช่เรื่องตายง่ายนะเพราะไอ้เจ็บนะอาจจะเคยเจ็บตายนี่ไม่เคยตายเวทนาเนี่ยมันจะทำลายสมาธิหมดเลยมีเท่าไรนะมันจะทำลายทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสมาธิเหนือเวทนาที่มีปัญญาควบคุมได้เนี่ยมันจะทำลายไอ้ตัวเวทนาได้เพราะงั้นสุคติหวังไม่ได้นะบวชแล้วด้วยเป็นธรรมทูตด้วยเก่งแล้วทำสมาธิก็บอกแหมเขาเนี่ยนึกตนเองว่าหนึ่งแล้วล่ะต่อไปเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรแล้วเขาก็สอนคนอื่นอย่างเดียวสอนได้ทั้งคนต่างประเทศทั้งในประเทศพอเสร็จแล้วนะคนเราไม่เคยเจ็บนะพอเจ็บโคมหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วจะคล้ายเป็นมะเร็งที่ปอดมีเยื่อลาขึ้นที่ปอดพอเอ็กซเรย์แล้วหมอต้องผ่าตัดพอฉีดยาพวกมะเร็งอะไรเข้าไปมันก็ทรมานที่มันทั้งเจ็บทั้งปวดมันยังทรมานไหนๆเลยลูกก็ยังเล็กอยู่ไอ้ลูกก็ยังไม่ได้จบภาวะอะไรครอบครัวก็ยังมีปัญหาไหนเลยตัวเองก็จะมาเจ็บมาตายต้องเสียเงินสมาธิมันเสื่อมทันทีเลยทำให้เข้าเลยคราวนี้โอ้โหอีคราวนี้ทำไงไม่มีอะไรเรามีตระคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่ก่อนนี้นึกว่าแม่ไม่มีความหมายพ่อไม่มีความหมายตัวเองดีแล้วพอจิตมันเสื่อมเท่านั้นน่ะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้สมาธิไม่เข้าเลยมีแต่เวทนาทุกตลอดวันคนน้ำหนักต้อง 7-80 นี่เหลือเพียง50กิโลนี่มันทุกข์แค่ไหนนะแต่ดีนะบุญยังช่วยนะเจอพระนี่ร้องไห้เลยอาตมาเข้าไปในร้องไห้บอกผมตลอดตายคราวนี้ตั้งตัวใหม่แหมมันนึกว่าตัวเองนี่เก่งแล้วนะนึกว่าสมาธินี่ไม่เสื่อมแล้วนึกว่าที่หนึ่งแล้วล่ะพอมาเจ็บโครมเดียวเข้าสมาธิไม่ได้เลยโอ้โหผมเพิ่งรู้วันนี้เองคือตกความประมาทสมาธินี่ทำให้หลงตัวได้เพราะเราไม่เคยพบกับเวทนาอย่างหนักพอกลับมานี่แม่รอดตายก็เป็นบุญไม่น่ารอดด้วยนะแต่พอดีพอรอดกลับมาก็แกก็ตั้งต้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งตัวใหม่บอกคราวนี้จะต้องรู้หนทางแล้วว่าเวทนานี่มันไม่ใช่เบามันร้ายจริงๆใครไม่เคยเจอใครไม่รู้หรอกบอกให้โยมก็ไม่เข้าใจเนาะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมภาวนาเนี่ยไปสู้เวทนาเขาไปเจอมาแล้วก็บอกว่าแหมเขาก็ว่าเขาเก่งแล้วนะขนาดเขานึกว่าพระนี่ยังสู้เขาไม่ได้เลยนะ
ถ้าทำสมาธิคนเรามันเชื่อความรู้ตัวเองแต่ไม่รู้หรอกว่าทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายเนี่ยมันทุกจริงๆที่มนุษย์ไม่อยากพบอ่ะพอพบก็แล้วมันสุดสู้เหมือนกันนะบางคนนะจึงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นคนมีบารมีเอาไปสู้ทุกได้เวลามีเรื่องราวอะไรมันก็ชนะไปได้แก้ปัญหาไปได้ดับทุกข์ดับเวทนาได้ถ้าดับไม่ได้แล้วมันเป็นธาตุขมุดชนโยมตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้คนนี้จะหาพระพระที่ไหนละโยมพระก็ไปอยู่ที่วัดแต่ไม่ได้อยู่ที่ใจจะหาหมอหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้หาลูกหาหลานก็ช่วยอะไรไม่ได้เราต้องเอาธรรมะไปไว้ในใจที่มันเหนือเวทนาทำให้มันได้สติไว้จึงว่าคนมีธรรมะในคนโชคดีจะเก็บจะไข้จะตายมันก็ไม่ต้องวุ่นวายกับใครเพราะมันเตรียมตัวไว้ดีแต่คนเราที่หลงอยู่กับโลกเลยนะที่จะมีเงินมีทองเท่าไรแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมันน่ะทุกข์มากที่สุดมีมากก็ทุกข์มากเพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะจิตใจมันหยาบโลนมันก็ร้อนมันก็กลุ้มมันก็กระสับกระส่ายมันมีแต่นรกอยู่ในใจท่านเองมันจะไปได้ยังไงอ่ะจึงว่าโง่ทั้งตัวเนี่ยโง่ทั้งตัวเนี่ยก็บอกเหมือนคนทั้งโลกเนี่ยคนมันเนี่ยเหมือนคนทั้งโลกไอ้คนที่มีรัตนตรัยเนี่ยเหมือนสองเขาโคคนที่มีศีลสมาธิเนี่ยมันของเขาสองเขาโคไอ้คนทั้งโลกเนี่ยมันขนทั้งตัวนับไม่ถ้วนไอ้ส่วนที่ขนนั้นนับไม่ได้เลยว่าดีชั่วอย่างไรมันไปนรกหมดคนนั้นยกจิตขึ้นเป็นเขาไม่ได้เลยจิตเศร้าหมองหมดไอ้ที่จะรอดได้มีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลสมาธิคือสองเขาเท่านั้นเองตัวหนึ่งมันมีแค่สองมีรูปกับนามเท่านั้นเองที่จะประคับประคองเราไปได้ไอ้นอกจากนั้นเป็นโลภะโทสะโมหะเกลี้ยงทั้งตัวเลยไม่ได้อะไรเลยมีสัญญาก็วิปลาสหมดที่เคยความจำดีๆพอมาเจ็บไข้ได้ป่วยความจำก็สูญหายหมดเอาสติสตังอะไรไม่ได้เลยมีสมาธิก็สมาธิไม่พอมีสติก็ถูกเวทนาทำลายหมดไปจิตไปคล้องอยู่กับหมอจิตไปคล้องอยู่กับบ้านจิตไปคล้องอยู่กับยาจิตอยู่ไปคล้องกับแม่ถ้าหายดีๆจะภาวนาสักหน่อยมันก็ไม่เบาลงสักทีเวทนามันมีหนักขึ้นตลอดเวลาก็จริงว่าคนเราไม่ได้เตรียมตัวตายเป็นอย่างนั้นที่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่ท่านสอนอย่างนั้นนะสอนให้พวกเราได้รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือจิตใจของเราที่มันมีทุกข์แต่ถ้าเราอยู่เหนือไม่ได้นะมันก็ตกเป็นธาตุกิเลสหมดถูกครอบงำหมดฉะนั้นเราจึงต้องพยายามสวดมนต์ภาวนาให้ทานให้จิตใจของเราเนี่ยพอใจรักษาศีลจนเชื่อมั่นว่าเรามั่นคงทำสมาธิจนจิตเนี่ยตัดอารมณ์ภายนอกได้บ้างทำปัญญาให้เกิดรู้เท่าทันจิตตัวเองถึงว่ามรรคาปฏิปทาเนี่ยการที่มีมรรคจิตเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยที่เราทำสติทำปัญญาให้มีมรรคเกิดขึ้นเนี่ยได้รู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยตัวปัญญาตัวนั้นเนี่ยตัวธรรมะตัวนั้นเนี่ยตัวสติตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาอยู่ที่ตัวรู้จิตรู้ใจตัวเองพอเรารู้เท่าทันแล้วมันก็ดับเรื่อยในคราวนี้ถ้ารู้ไม่เท่าทันมันหลงเรื่อยเลยเผลอตัวอยู่เรื่อยฉะนั้นเราก็ต้องทำใจให้เป็นพระรัตนตรัยไปนะไม่ใช่นั่งแล้วปล่อยจิตไปอยู่กับอดีตอยู่เรื่อยไปนั่งนึกถึงลูกคนนั้นหลานคนนี้อยู่เรื่อยงานการอยู่เรื่อยมันก็นั่งแต่ตัวแต่ใจมันไม่นั่งใจมันไปอยู่เรื่อยมันต้องดับตรงนั้นให้ได้นะมันต้องดับเวทนาตรงนั้นให้ได้ดับตัณหาตรงนั้นให้ได้เพราะนักปฏิบัติต้องรู้เลยนั่งอย่างนี้ใช่ไหมพอนั่งกรรมฐานแล้วทุกคนรู้ละเอาละใจไปโน่นละใจไปนี่ละนั่นแหละไอ้ตัวสมุทัยละเราก็ต้องเอามรรคเข้าไปกำหนดรู้ละรู้คิดนั่นเราก็รู้ว่าที่ใจในใจมันคิด
ตั้งสติภาวนาพุทโธไว้ที่ใจพอคิดไปนี่แล้วก็พุทโธไว้ให้อยู่ให้ได้เอานั่งไม่อยู่เดินเดินภาวนาเดินไม่อยู่นอนนอนภาวนาทำสติปัฏฐาน4ให้ได้กายเวทนาจิตธรรมนี่ให้มันถึงธรรมให้ได้ธรรมที่รู้ใจตัวเองนั่นแหละธรรมที่ใจว่างได้สงบได้นี่ที่การปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนมานี่จะมาเล่าหยาบๆนะถ้าละเอียดโคโยมจะรับไม่ได้ถ้าจะให้ละเอียดโยมจะต้องไปปฏิบัติที่วัด7วัน15วันอย่างนั้นให้อิริยาบถละเอียดได้แต่แบบนั้นต้องอยู่คนเดียวนะอยู่สมาฐานไม่พูดกับใครเลย7วัน15วันแล้วก็กลางวันไม่หลับนอน4ชั่วโมงแล้วก็ไม่คุยกับใครไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องไหว้พระนั่งยืนเดินนั่งนอนภาวนาตลอดวันตลอดคืนนั่นคือสติปัฏฐาน4อย่างละเอียดที่พุทธเจ้าสอนพวกโกฏัญญะไงอทิตอนัตธรรมจักรได้สอนสติปัฏฐานละเอียดท่านสอนแม้จะยกอย่างเรานี่ก็ขวาพุทธซ้ายโถแต่ที่ท่านสอนนั้นไม่ใช่งั้นภิกษุยกเท้าขึ้นก็ให้รู้เท้าแกว่งไกวก็ให้รู้เท้าก้าวไปก็ให้รู้กลางอากาศเท้าเหยียบลงก็ให้รู้หนักเบาก็ให้รู้แล้วก็มือกายเมื่อเท้าสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ให้รู้ทุกสุขก็ให้รู้ใจยินดียินร้ายก็ให้รู้อีกในการเดินเมื่อเท้าซ้ายวางแล้วเท้าขวายกขึ้นก็ให้รู้เท้าขวาก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้ไกวก็ให้รู้เมื่อภิกษุเอาเหยียดแขนออกไปหยิบอะไรก็ให้รู้ยกคู่เข้ามาก็ให้รู้ให้มีสติตลอดเวลาเลยพอทำอย่างนี้จึงได้ไปรู้เรื่องสมุทัยรู้เรื่องของมรรคขจิตนะถ้าไม่ละเอียดมันไม่รู้ทันไอ้จีว่าต้องนั่งรู้ใจตัวเองเนี่ยต้องใช้สมาธิอย่างมากเอาจริงๆเลยจึงจะมารู้จิตรู้ใจตัวเองแต่ถ้าเราไปทำอย่างนี้นะมันทำเป็นลำดับไปเลยยืนเดินนั่งนอนแล้วเราไม่ต้องไปสนใจกับใครไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องท่องหนังสือดูแต่ใจอย่างเดียวเนี่ยทำอย่างนี้เราจึงจะได้อารมณ์กรรมฐานภายใน7วัน15วันเดือนเนี่ยถ้าใครตั้งใจจริงๆเริ่มรู้เรื่องวิถีจิตตัวเองรู้เรื่องธรรมะที่จิตธรรมะเริ่มปรากฏในจิตเราได้เราก็เข้าใจแล้วโอ้นี่มรรคผลมีจริงแล้วบางคนที่ทำบุญทำกุศลทำบาปทำกรรมอะไรมันก็ปรากฏอดีตมีเท่าไรมันมาฟื้นให้เรารู้หมดเลยพอเรารู้ทีนี้เราก็กลัวบาปแหละเราก็กลัวทุกข์แหละทีนี้โอ้เรื่องใจคนเรานี่มีอิทธิพลไม่ใช่เบาประมาทไม่ได้แล้วเราต้องรีบทำความดีต้องต่อสู้ต้องเคลียมรบไว้กับข้าศึกแหละไม่ประมาทเรื่องกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวปฏิบัติเราจะได้บุญกุศลอย่างมากแล้วท่านบอกว่าคนที่ไม่ตายเนี่ยคนที่ไม่ตายคือพวกกรรมฐานที่ว่าอุณหิตวิชัยมาถามพุทธเจ้าเทวดาที่บอกว่าอีก7วันจะตายอ่ะระลึกชาติว่าตายแล้วตัวเองจะไปลงนรกไปลงนรกตกนรกแล้วมาขึ้นมาเป็นเปรตมาเป็นเปรตมาเป็นสุรกายมาเป็นสุนัขบ้า500ชาติเป็นแรง500ชาติเป็นกา500ชาติมาเป็นคนใบ้คนบ้า5อย่างละ500ชาติมาเป็นกยจกเขียนใจ500ชาติจึงจะมาเป็นมนุษย์เทวดาที่ดีพอระลึกชาติอย่างนั้นแล้วโอ้โหนี่เทวดาตายงี้ตัวเองก็ทุกข์มากเสียใจไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกก็ช่วยไม่ได้พระอินทร์ก็ต้องตายไปหาเทวดาอะไรบอกก็ช่วยไม่ได้บอกมีพุทธเจ้าองค์เดียวนะตอนนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วลองไปถามท่านที่ท่านอาจจะแก้ได้นะวิธีอย่างนี้บอกก็เหลืออีก7วันเราก็จะตายแล้วเนี่ยถ้าตายฉันต้องไปลงนรกเลยพระอินทร์แนะนำบอกไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเถอะพอเที่ยงคืนมาที่เชตวันเลย
พอมามาถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรดีก็หม่อมฉันระลึกชาติได้เลยว่าจะต้องตายไปเนี่ยไปเกิดลำบากอย่างละ500ชาติ500ชาติจะทำอย่างไรกรรมเมื่อชาติก่อนเบียดเบียนเขาว่าอิจฉาริษยาทำบาปเขาไว้มากท่านบอกเธอเจริญกรรมฐานสิเธอเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาศีลสมาธิมาไว้เกิดติดในหัวใจเธอได้เนี่ยภายใน7วันนี้เธอจะพ้นนรกเธอจะมีอายุยืนเธอจะไม่ต้องมาเกิดอีกเทวดาบอกง่ายนะโยมนะมนุษย์นี่บอกไม่ค่อยมันภาระมันมากเทวดาก็ไม่มีบ้านมีเรือนอะไรนะก็บอกเขารู้เลยเขาเอาเลยกลับไปจากพระพุทธเจ้าก็ภาวนาตลอด24เลยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคาภาวนาทำจิตให้สงบไม่ยึดอะไรเลยเอากรรมฐานเป็นอารมณ์พอ7วันตายเลยเทวดาตายไม่ลงนรกโยมเป็นโสดาบันตายขึ้นไปอยู่ชั้นสูงกว่านั้นอีกแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาไม่ต้องรับกรรมถ้าไม่มีพุทธเจ้านะโยมเทวดาคนนี้ไม่พ้นนรกเลยถ้าไม่มีรัตนตรัยไม่มีกรรมฐานพุทธเจ้าไม่สอนกรรมฐานนะเทวดาพวกนี้จะต้องไปลงอีกนรกอีกนานต้องตามที่ตนเองระลึกเห็นนั่นเลยเหมือนคนทำกรรมฐานเห็นนิมิตตัวเองนะเทวดาทำแบบนั้นพุทธเจ้าก็รู้เทวดาอื่นก็เข้าใจจึงว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกจึงประเสริฐมากมนุษย์เทวดาเพราะมีหนทางไปสวรรค์นิพพานได้แต่ถ้าเราไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยมันไปทางมืดๆเลยทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลยแก้ตัวไม่ทันช่วย7วันน่าจะลงนรกอยู่ไม่ตายเลยคนนี้เทวดาพอตายจากร่างนั้นไปเป็นเทวดาชั้นสูงอันนี้ก็ทำฌานทำสมาธิเรื่อยไปอนาคาก็เข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องลงมารับกรรมอีกต่อไปนี่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำไมพุทธเจ้าจริงๆได้ให้สร้างวัดสร้างวาให้บวชให้เรียนก็เพื่อนเนี่ยพ้นทุกข์กันอย่างนี้และคนทำกรรมฐานนี่จึงต้องทำกันเรื่อยเพราะว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้เพราะตนเองตกอยู่ในเวทนาใช่ไหมอีตอนที่ยังไม่มีกรรมฐานเศร้าใจเสียใจยิ่งไปเห็นนิมิตอย่างนั้นด้วยโอ้โหทุกข์ตลอดวันเลยทำยังไงนี่ฉันตายได้ฉันอีก7วันตายต้องลงนรกเวทนาครอบงำเลยเศร้าใจเสียใจมีแต่นิวรณ์ตลอดพอมาเจอพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าวิธีการพ้นนรกได้คือทำอย่างนี้เท่านั้นเจริญกรรมฐานจริงๆจังๆนิวรณ์ดับไปเท่านั้นโสดาบันเกิดก็ไม่ไปนรกเลยครับนี่กรรมฐานนี่ปิดบ่อนรกได้นะปิดที่ใจได้ฉะนั้นแต่เราต้องทำเหนือเวทนานะโยมเหนือเวทนา3สุขก็ต้องวางเฉยทุกข์ก็ต้องวางเฉยต้องสู้กับมันต้องหัดนั่งไม่ใช่ว่าโอ้จะนั่งให้สุขอย่างเดียวโยมมันต้องดูทุกข์มันด้วยมันเจ็บมันปวดยังไงต้องทนให้มันข้ามต้องสู้ตายมันจึงจะได้สู้แค่ไม่ตายไม่ได้หรอกพอเวลาตายแล้วมันต้องมันหนักกว่านี้ฉะนั้นเราต้องพยายามทำอ่ะที่อาตมาไปออกรายการให้ตื่นตั้งแต่3นึงก็เพื่อปลุกโยมให้ตื่นสู้เวทนากันจะได้มันมาติดกินติดนอนอย่างเดียวใช่ไหมมีเวลาฟังธรรมะ2ชั่วโมงก็โยมทำได้โยมข้ามได้แต่ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ฟังนิดหน่อยไปฟังพรุ่งนี้ต่อแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะโยมเราต้องเตรียมตัวทำให้จริงๆจึงจะได้แต่ว่าสมาธิอย่าไปทิ้งสมาธินี่เป็นอาหารเลี้ยงใจทำให้เจริญทำให้มีปีติทำให้ความปวดเมื่อยเนี่ยน้อยลงแต่การที่เราสติปัญญาเข้าไปรู้จิตของเราเนี่ยเราต้องใช้สติปัฏฐาน4ควบคุมอริยบททั้ง4ตลอดเวลาเดินให้รู้นั่งให้รู้นอนให้รู้คิดนึกอะไรให้รู้ใจตัวเองไม่ต้องอะไรหรอกเราลองไปหัดนั่งดูความโกรธเราก็แล้วกันวันนั้นมันโกรธกี่ครั้งแล้วก็พยายามดับให้มันได้ถ้าดับความโกรธได้โดยการประพฤติปฏิบัติใจนะคนนั้นดีมากคนนั้นไม่ตกนรกคุ้มนี้แหละ
แต่โกรธเมื่อไรไม่รู้สักทีโกรธเมื่อไรไม่รู้สักทีก็แพ้อยู่เรื่อยเลยตกนรกทุกวันโกรธแล้วโอ้พุทโธฉันโกรธแล้วดูใจโกรธเรื่อยๆไปไม่ออกทางวาจากับกายดับนั่นใช้ได้แต่พอดับได้งี้กำลังดับเรื่อยเลยพอชนะใจตัวเองได้ก็นี่ชนะเวทนาแล้วไม่สามารถครอบงำใจตัวเองแล้วทุกอะไรไม่เท่ากับทุกใจสุขอะไรไม่เท่ากับสุขใจสุขในศีลสุขในสมาธิสุขในการวิโมกสุขในการปฏิบัติธรรมนั้นสุขเหนือกว่าอะไรในโลกเหนือกว่าแก้วแหวนเงินทองใช่ชาวโลกเขาต้องการสุขอย่างหนึ่งแต่ธรรมะมันเหนือสุขอันนั้นแล้วอ่ะมันเหนือสุขของโลกีแล้วเขาก็ต้องการสุขอย่างปราณีตแต่นี่สุขอย่างชาวโลกเขาต้องการสุขหยาบๆสุขเพียงพอได้กินได้ใช้ได้เงินได้ทองไอ้สุขอันนั้นมันก็เรียกร้องเป็นทุกข์อยู่นั่นเองไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหรอกแต่สุขในการปฏิบัติให้เกิดมรรคผลเกิดสมาธินี่มันสุขเหนือสิ่งอันนั้นสุขที่เข้าไปอยู่กับพุทธเจ้าได้สุขอย่างชาวโลกมันสุขหนีพุทธเจ้าสุขสมาธินี่มันสุขเข้าไปหาพระพุทธเจ้าสุขเข้าไปนั่งใกล้ฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามฝึกของเราไปอย่าไปเบื่อหน่ายศีลสมาธิอย่าไปเบื่อหน่ายการปฏิบัติเพราะมันเป็นเรื่องช่วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราจะเก็บจะไข้จะตายเนี่ยก็ไปคนเดียวมาคนเดียวเจ็บคนเดียวป่วยคนเดียวจะไปแบ่งเจ็บแบ่งปวดแบ่งทุกข์ให้ใครใครก็รับไปไม่ได้ที่จะรักกันยังไงมันก็แบ่งกันไม่ได้นะเหมือนสามีนะน้องแบ่งให้พี่แต่พี่จะแบ่งสักครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ปวดเหมือนตอนเจ็บท้องเลยไหมโยมแบ่งได้ไหมบางคนเคยท้องเจ็บท้องคลอดลูกแบ่งให้หมอก็ไม่ได้แบ่งให้สามีก็ไม่ได้มันต้องเจ็บคนเดียวป่วยคนเดียวดังนั้นเรื่องใจนี่มันทุกคนเดียวเราต้องแก้ที่ตัวเองไม่ต้องไปหวังให้คนอื่นช่วยเราเราต้องเริ่มลงมือปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนี่มันยังไม่ข้ามเวทนามันต้องนั่งชั่วโมงเลยไปเลยไปนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงยืนชั่วโมงภาวนาให้มากๆอย่าก็ดูใจสิเนี่ยมันทำมากมันดีใจหรือมันเสียใจหรือมันเฉยอย่างไรแต่ก่อนนั่งแล้วง่วงเมื่อไรก็นอนปวดเมื่อไรก็เลิกไอ้นั่นเรียกว่าแพ้เวทนาทุกวันแต่ว่าตอนนี้เราไม่อย่างนั้นละตั้งก็มาฟังธรรมะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นละไม่ได้ตามกำหนดไม่ยอมเลิกจะปวดจะเมื่อยจะง่วงไงก็ไม่ยอมเลิกอันนี้เราก็ยกใจของเราไปเรื่อยตั้งสัจจะก็พิจารณาใจโอตอนนี้เราสู้แล้วนะเราไม่แพ้แล้วนะก็ดีใจได้ว่าตอนนี้เราเตรียมสู้ใช่ทำกรรมฐานนี่โดยมากมันเป็นอย่างนั้นพอจะถึงที่ดีแล้วมันเลิกซะอีตอนปวดหายใจไม่ออกก็เลิกทุกทีใช่ไหมบางคนนี่ปวดหายใจไม่ออกอ่ะแน่นขึ้นแน่นขึ้นจะตายแล้วโอ้นอนก่อนจะเพิ่งตายแล้วไปเป็นอื่นก่อนคนที่สุดเลยไม่ได้ธรรมะอีตรงนั้นนะพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละธรรมะเกิดแล้วอริยสัจ4จะเกิดแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันจะกัดสรู้ตรงนั้นเองจะกัดสรู้เห็นทุกละทุกอีตรงหายใจไม่ออกคนจะตายนั่นเองแต่คนเราก็กลัวธรรมะไม่เข้าใจปัญญาไม่ถึงก็เลยถึงตอนนี้นอนก่อนอีตอนไหนนั่งสบายสงบนั่นแหละดีจริงวันนี้นั่งเรื่อยๆไปแต่ตรงไหนมีเวทนาเลิกทุกทีการบรรลุสำเร็จไม่ใช่แต่เป็นสำเร็จตรงตอนสบายมันไปสำเร็จตอนลำบากใช่ไหมโยมชีวิตคนเรานี่จะมีความสุขได้มันต้องลำบากมาก่อนมันต้องอดทนต่อสู้แก้ปัญหาชีวิตมาก่อนมันจึงจะปล่อยวางได้แต่มันยังไม่ข้ามปัญหานี้มันยังไม่ปล่อยวางหรอกฉะนั้นเราเคยสู้ความทุกข์ทั้งปวงมาได้แล้วเนี่ยนั่งปวดนั่งเมื่อยทนข้ามเวทนามาได้ข้างหลังพอมันเกิดขึ้นก็ปล่อยวางได้บางคนนี่นั่งไปนั่งไปลมหายใจไม่มีแล้วลมหายใจไม่มีก็เหลือที่จิตพอไปดูจิตนะเข้าไม่มีลมหายใจจะตายซะแล้วทำไงสูดลมหายใจกลับมาใหม่เอาใหม่
ผลสุดพอเลิกทำไม่ได้อะไรก็บอกให้ยอมตายเลยนั่งสมาธินี่ปวดเมื่อยให้ยอมตายไม่ต้องกลัวเป็นอัมพาตสมาธินี่รักษาทุกโรคคนเราที่เป็นอัมพาตมันโรคกรรมโรคเวรคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่มันกรรมคนเขาไม่ถึงธรรมะเองมันก็จำแนกสัตว์ให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองรักษาปฏิบัติอยู่นี่มันจะไม่ตกไปในที่ชั่วพระพุทธเจ้าท่านนั่งยันสว่างเห็นไหมไม่เห็นเป็นอัมพาตเลยพอนั่งบรรลุแล้วตั้งใจหัวค่ำยันสว่างปุ๊บพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วนั่งอีก7 วันเดินอีก7 วันยืนอีก7 วันเป็นนั่งอีก7 วันนั่นแหละบุญโยมพอเราทำไปได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่งั้นเราไม่เชื่อหรอกในเรื่องนี้นะโยมนะถ้าโยมไม่ผ่านเวทนาโยมอย่างนี้โยมไม่เชื่อหรอกนึกว่าทำได้พุทธเจ้าองค์เดียวแต่ถ้าจิตของเราได้สงบได้ทำละอนุสัยได้ละสังโยชน์ได้มันเข้าถึงอย่างนั้นจริงๆทุกคนเลยที่หลวงพ่อมั่นท่านบอกว่าโอ้ยเราควรจะได้ธรรมะนี่เราสลบแล้วสลบอีกทั้งนั้นแสดงว่าท่านก็ต้องอดทนเหมือนกันแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งมันก็ตายไม่นั่งกรรมฐานมันก็ตายมันก็แก่เหมือนกันสู้เราแก่นั่งกรรมฐานตายนั่งกรรมฐานดีกว่ามันจะได้อริยทรัพย์ภายในไปอย่างงดงามอย่างผ่องใสได้เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนจิตอันนี้ไปไอ้ที่เศร้าหมองคุณมัวมันก็ไม่ตามเราไปพอเข้าใจไหมโยมฮะเวลาหมดแล้วพอเข้าใจไหมฟังรู้เรื่องไหมพอเข้าใจใช่ไหมดีแล้วล่ะต้องทำนะโยมนะไม่ใช่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วต้องให้เอาไปทำฟังแล้วไปปฏิบัติให้เข้าใจเราจะได้เป็นอริยสัพของเราติดตัวไปไม่ใช่ว่าฟังธรรมะหาฟังเรื่อยๆแต่เราไม่เคยทำมันก็เหมือนที่เคยมาพูดนั่นแหละตะปีอยู่ในหม้อแกงนะไม่รู้รสสักทีเรานักปฏิบัตินักฟังต้องนักปฏิบัติด้วยแล้วก็จะได้ทำจิตใจของเรานี่ดีไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รู้ว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวเจ็บคนเดียวปลงตกได้สบายใจทำก็ให้มันปลงใจบ้างกำไรชีวิตทั้งนั้นนะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยอย่าให้มันเสียเวลาแล้วก็ปฏิบัติมันก็ต้องตั้งใจจริงๆอย่าไปหลงเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องนึกว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่มีจริงแต่เรามันยังไม่จริงเท่านั้นเองเห็นไหมคำสอนพระพุทธเจ้านี่มีจริงแต่เรามันไม่จริงเรามันนั่ง15 นาทีครึ่งชั่วโมงเลิกอ่ะพระพุทธเจ้าท่านจริงท่านจึงได้รู้จริงครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติศาสนาที่เหลือไว้นี่เหลือของจริงทั้งนั้นนะโยมเหลือของจริงแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติกันจริงๆก็เลยไม่เข้าถึงนี่ก็พยายามก็แล้วกันพยายามตั้งใจปฏิบัติที่วัดนี่มีที่วัดมีวิธีการทำแบบละเอียดทำแบบว่า7 วัน 15 วันเดินแบบเข้าเก็บอารมณ์แบบไม่พูดคุยกับใครเลยแต่ก็คารวะผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้ทำแบบสติปัฏฐาน4แบบละเอียดให้ไปรู้เรื่องใจตัวเองแล้วพอเข้าไปแล้วมันไปรู้เรื่องใจทุกคนเนี่ยไอ้ที่ยังไม่รู้ไม่มีโยมพอเข้าไปแล้วมันหนีไปไหนไม่รอดไปไหนก็ไม่ได้นะเขาวนเวียนอยู่ที่ใจแล้วก็ไปรู้เรื่องจิตเรื่องใจเร็ว7
7วัน15วันบางคนรู้เลยโอ้เราอยู่ข้างนอกมาได้20 30ปี40ปีไม่รู้เรื่องใจเลยพอมาทำจิตเป็นสมาธิเข้ากรรมฐานรู้เรื่องใจตัวเองเลยรู้เรื่องจิตเลยเรียกว่าเดินทางลัดไม่ต้องแบกตำราเข้าไปทิ้งตำราไปภาวนาอย่างเดียวที่พวกเราปฏิบัติกันเนี่ยจึงได้เข้าใจเชื่อธรรมะกันตรงนี้เอง ไม่สงสัยอะไรนะสงสัยก็ไปภาวนาก็แล้วกันโยมภาวนาต่อไปก็หายสงสัยไปเองวันนี้อาตมาก็เห็นว่าสมควรเวลาแล้วก็จะต้องขอยุติการแสดงอีก5นาทีเลยหมอธรรมะบอกอีก5นาทีใครมีปัญหาอะไรก็ถามสิอีก5นาทีโยมก็นี่เนี่ยอารมณ์กรรมฐานที่ให้โยมไว้กรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของจิตเราก็พยายามให้จิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวเองไว้มากๆกรรมฐานนี่อย่าให้จิตออกนอกตัวเห็นอะไรรู้อะไรเห็นที่กายตัวเองนั่นแหละครูบาอาจารย์ของเราถ้าเรารู้เรื่องของใจตัวเองแล้วไม่มีอะไรพยายามสำรวจดูเรื่องอายาบทของเราแต่เราจะรู้ไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานนี่เราต้องหัดสำรวมเวลาเราจะขยับกายเวลาจะขยับกายทิ้งเนี่ยเวลาเราจะขยับกายทิ้งเนี่ยเราต้องกำหนดทุกข์ก่อนนะสมมติเราจะนั่งเนี่ย เราจะได้สติเนี่ยไม่ใช่เวลานั่งแล้วเราขยับเลย เวลาเราขยับกายเนี่ยเรากำหนดทุกข์ก่อน วิธีสู้เวทนาถ้าสมมติว่าเราจะขยับกายเรากำหนดทุกข์กำหนดว่าเนี่ยกายเป็นทุกข์พอพิจารณาทุกข์ไม่หายเราก็ค่อยขยับขยับก็ขยับขยับขยับค่อยๆไม่ใช่พลิกปุ๊บเลยเราค่อยขยับแล้วก็ขยับทีละน้อยละน้อยแล้วก็